สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวินแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเปิดตัวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์วิตามินบำรุงผิวนวัตกรรมเปลี่ยนผิวโสมให้เป็นผิวสวยยูกิคูณ3สูตรใหม่เปิดประสบการณ์คุณภาพผิวดีอ่อนกว่าวัยแบบคูณ3ด้วยพลังสารอาหารบำรุงผิวถึง29ชนิดฟื้นฟูชะลอวัยลึกถึงระดับเซลล์กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่วินแพลนเบสโปรตีนอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตด้วยสารสกัดออร์แกนิกแพลนเบสเป็นมากกว่าโปรตีนสกัดจากพืชให้โปรตีนสูงพลังงานต่ำมีธัญพืชถึง9ชนิดและใช้น้ำตาลจากหล่อฮังกล้วยให้รสชาติที่อร่อยดื่มง่ายเพียงวันละ2ซองสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของวินสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.win-thailand.com ค่ะและไฮไลท์ภายในงานได้คุณหญิงพิมพ์ละพัฒน์เอกอัครินและคุณโจ้พันชนะรัตนประสิทธิ์สองผู้บริหารแบรนด์วินมาตอกย้ำความมั่นใจหลังวางจำหน่ายเพียง1ปีด้วยยอดขายกว่า100ล้านบาทจะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หญิงด้วยนะคะก็วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ยูกิคุณสาคอลลาเจนนะคะเป็นเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนาะพี่หญิงคนแรกของแบรนด์ขอบคุณมากค่ะก็ถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆแบรนด์ยูกิก็คือมีมานานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่หญิงเพิ่งได้เพิ่งเปลี่ยนสูตรปรับสูตรใหม่เพิ่มสารสกัดเพิ่มขึ้นแล้วให้มันแบบกินแล้วเห็นผลดีกินแล้วดีอ่ะใช่แล้วก็จะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะก็พี่หญิงอ่ะจัดให้จริงๆอ่ะมีทั้งเวย์โปรตีนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือในบริษัทของพี่หญิงอ่ะมีไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนมีอะไรคะพี่หญิงมีเวย์โปรตีนค่ะแล้วก็มีกาแฟเพื่อสุขภาพมีโกโก้เพื่อสุขภาพสายคีโตค่ะคืออย่างแรกคือเขาสวยแล้วเป็นนางเอกแล้วยังไงดีอ่ะคือเขามีทุกอย่างที่เราตามหาอยู่อะค่ะแล้วยิ่งพอมาทำงานด้วยอ่ะต้องบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆคือมันไม่ใช่เฉพาะแค่หญิงคนเดียวที่ประทับใจกับการทำงานกับน้องการที่น้องเป็นนางเอกอยู่ในวงการมานานขนาดนี้พอได้ทำงานด้วยต้องบอกเลยว่ารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพน่ารักเป็นกันเองแล้ววันเนี้ยทุกคนแบบตัวแทนอ่ะคือหญิงเห็นได้เลยว่าวันนี้แบบไปนั่งเล่นติ๊กต็อกกับน้องน้องก็แบบคือยินดีแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คือว่าขอบคุณพิงกี้มากเพราะว่าน้องแบบคือเขาไม่ได้แคร์แค่หญิงคนเดียวแต่ว่าเขาจะแคร์คนที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ทำงานด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งวันนี้ที่เจอตัวแทนนะคะคือแบบขอบคุณแล้วรู้สึกตัวเองโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณดิเมื่อกี้ที่เข้าไปพูดกับตัวแทนนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นพรีเซนเตอร์ปัจจุบันไม่ได้แค่เป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆนะคะไม่ได้แค่มายืนแล้วก็รับตังค์เขาแล้วก็กลับบ้านแต่วันนี้คือเรามองในฐานะของการเป็นนักขายด้วยเพราะเราอีกพาร์ทนึงเราก็เป็นนักขายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือทีมมันคือทีมเราก็จะทำยังไงให้แบรนด์ของยูกิอะค่ะเป็นที่ต้องการและคนทุกคนก็มาซื้อของเราแล้วก็ได้ผลจริงในการกินเราก็เลยรู้สึกว่าฐานะของพรีเซนเตอร์ยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องทำงานกันอีกเยอะค่ะแล้วก็ต้องทำให้เขาเรียกว่าต้องมาดูติ๊กต็อกกันอีกเยอะเนาะเราต้องไปทำคอนเทนต์อีกเยอะเลยค่ะคือวินแบรนด์อะเราเห็นแล้วค่ะว่าคนไทยและคนทั่วโลกอะค่ะเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคือเป้าหมายเรามันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเป้าหมายเราคือจริงๆแล้วอยากให้สินค้าเราไปทั่วโลกดังนั้นแบบตั้งแต่ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วที่เราอะใส่ใจในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพสินค้าทุกตัวจะถูกตรวจสอบอย่างดีเช็คทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีการเปลี่ยนสูตรเพราะว่าทุกล็อตที่เข้ามาคือจะส่งตรวจเองหมดเลยอะค่ะแล้วคนกินได้ผลลูกค้าชอบรสชาติและสุดท้ายก็คือตัวแทนที่มาขายก็มีรายได้ที่ดีด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้มองในมุมของการที่ใครอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือใครที่อยากมาทำธุรกิจนะคะที่มีเป็นเซ็นเตอร์เป็นพิงค์ที่สาวิกานะคะแล้วก็อยากที่จะได้เขาเรียกว่ารับประทานด้วยก็ลองนะคะเข้ามาในเพจของเพจอะไรนะคะวินบอดี้โซลูชั่นหรือทักตัวแทนทุกคนทั่วประเทศได้เลยค่ะสามารถเห็นใครขายหน้าเฟซหรือใน TikTok ทักไปถามได้เลยค่ะถ้าเป็นตัวแทนวินแบรนด์สามารถสมัครตัวแทนได้ด้วยกันค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ